16ปี ECU Shop โปรแกรมเมอร์มีความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นวันนี้เราจะพามาดูวิธีการพัฒนาสินค้าของ ECU Shop เริ่มจากการออกแบบวงจรไปจนถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือก่อนเริ่มงานทีมโปรแกรมเมอร์ต้องทำการประชุมถึงทิศทางของผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันต่างๆเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันและกระจายงานให้แต่ละทีมขั้นตอนแรกคือการออกแบบวงจรซึ่งในการออกแบบต้องคำนึงถึงรูปแบบสินค้ารวมถึงการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ถัดมาคือการออกแบบแผ่นปรินต์หรือ PCB ดีไซน์หลักการออกแบบที่ดีต้องคำนึงถึงขนาดของลายปรินต์ลายต้องเหมาะสมกับการใช้งานรวมถึงการป้องกันสัญญาณรบกวนต่างๆและเมื่อได้แผ่น PCB ต้นแบบก็จะถูกส่งให้ Embedded ProgrammerEmbedded Programmer จะทำหน้าที่สร้างโปรแกรมให้ Micro Processor หรือระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่ฝังตัวอยู่ในแผงวงจรเพื่อเพิ่มความฉลาดและความสามารถให้อุปกรณ์ถัดมาเป็น PC Programmer จะเป็นคนสร้างหน้าตาโปรแกรมต่างๆเช่นโปรแกรมจูนและสร้างคำสั่งส่งไปยังไมโครโปรเซสเซอร์เพื่อให้การทำงานมีความแม่นยำและสร้างสมรรถนะสูงสุดสุดท้ายทีมโปรแกรมเมอร์โมบายแอปพลิเคชันทำหน้าที่ในการออกแบบแอปพลิเคชันให้ง่ายต่อการใช้งานควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบันที่อุปกรณ์ทุกอย่างสามารถใช้งานและควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือโปรแกรมเมอร์จำเป็นต้องพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตที่จะมาถึงและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของงานโปรแกรมเมอร์ผู้อยู่เบื้องหลังกล่องอัจฉริยะของ ECU Shop ติดตามเรื่องราวน่าสนใจได้ทาง ECU Shop Official ทาง Facebook และ YouTube ECU Shop where performance begins